แพทพาวเวอร์แพทเปิดใจครั้งแรกในวันพ้นโทษพ่อแม่สุดกลั้นน้ำตากลับบ้านเรานะลูกเป็นระยะเวลากว่า16ปี6เดือนที่อดีตนักร้องหนุ่มแพทวรยศบุญทองนุ่งหรือแพทพาวเวอร์แพทต้องใช้ชีวิตอยู่ภายในรั้วเรือนจำกลางบางขวางจังหวัดนนทบุรีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเสพซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความที่เจ้าตัวประพฤติตนอยู่ในกฎระเบียบเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมอีกทั้งยังตั้งใจเรียนหนังสือจนจบระดับปริญญาตรีแถมยังช่วยสนับสนุนและสอนเพื่อนๆ นักโทษให้เล่นดนตรีเรื่อยมาจนท้ายที่สุดวันนี้4มกราคม2564แพทพาวเวอร์แพทก็ได้รับอิสระและพ้นโทษออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งในวัย40ปีโดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกและความตั้งใจที่จะทำต่อไปในอนาคตเพื่อครอบครัวให้เราฟังว่าประวัติแพทพาวเวอร์แพทนักร้องดาวรุ่งยุค 2000 หนุ่มรักเรียนจบปรี2ใบขณะอยู่เรือนจำผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากเลยนะครับที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องราชทานในครั้งนี้ซึ่งท่านทรงเห็นความสำคัญของผู้ต้องราชทานว่าเป็นประสบนิกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทำให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้กลับตัวเป็นคนดีให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไปพัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากและผมจะรักษาโอกาสที่รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีบ่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะมุ่งมั่นทำแต่ความดีและก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงจะช่วยป้องกันรณรงค์เรื่องยาเสพติดด้วยและก็จะไม่ทำผิดกฎหมายเพราะว่าผมเองได้ทำการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วว่าผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปนี่คือคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมเมื่อในอดีตแต่วันนี้มันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสที่ผมจะได้ชดใช้กับสังคมมันเป็นโอกาสที่ผมจะชดเชยให้กับทางสังคมและครอบครัวของผมให้ผมได้กลับไปดูแลครอบครัวของผมครับเราเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะได้รับอภัยโทษไม่เคยคิดเลยครับเพราะจากที่ผมเคยคำนวณช่วงที่ผมยังอยู่ข้างในผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีก2ปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจำมาว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษติดกันทีขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์อย่างสูงเลยครับตอนนี้ได้เจอหน้าครอบครัวครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างพูดยากเลยครับมันมีหลายความรู้สึกมากมันเหมือนวันที่เราฝันมาตลอดเกือบ17ปีเราฝันถึงวันนี้มาตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็น 100% เพียงแต่ความรู้สึกมันใกล้เคียงมากและก็ดีใจที่มีหลายๆคนมารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่ๆเพื่อนๆมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนว่าทุกคนยังอ้าแขนต้อนรับผมอบอุ่นมากครับวันนี้ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้น่าจะเป็นวันที่ผมจะต้องจดจำไปจนวันตายเลยก็ว่าได้เมื่อคืนนี้นอนหลับไหมหรือว่าตื่นเต้นผมหลับตื่นตั้งแต่รู้ว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษแล้วครับแต่ช่วง14ถึง15วันที่ผ่านมาผมได้เข้าอบรมโครงการโคกหนองนาซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ต้องราชทาน
เป็นหนึ่งในการอบรมผู้ต้องขังก่อนปล่อยพ้นโทษซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการนำหลักสูตรคบหนองนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสอนให้แก่ผู้ต้องขังเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและการดำรงชีวิตอยู่ด้วยตนเองการทำเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งผมได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและได้ลงพื้นที่จริงตั้งแต่การขุดโคกการทำโคกการขุดหนองทำนาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดพร้อมกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษอีกประมาณ200กว่าคนในรุ่นนี้เห็นว่าเราได้ก้มกราบคุณพ่อคุณแม่ด้วยตอนนั้นได้พูดอะไรกับท่านบ้างไม่ได้พูดเลยครับผมพูดไม่ออกจริงๆก่อนหน้านี้ผมตั้งใจนะครับว่าผมอยากจะกราบเท้าขอโทษท่านเพราะตอนที่อยู่ข้างในผมไม่เคยทำเลยในชีวิตผมไม่เคยทำมาก่อนผมก็เลยคิดว่าตัวเองจะกล้าทำหรือเปล่าและยิ่งวันนี้มีสื่อมวลชนมาด้วยผมจะกล้าทำไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดไว้ในใจแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆผมแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยผมไม่คิดเลยคือมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำมาตลอดผมอยากจะขอโทษพ่อกับแม่ที่มีส่วนทำให้ครอบครัวเราต้องลำบากในช่วงเวลา 16-17 ปีที่ผ่านมาทั้งที่รู้ว่าคนในครอบครัวเขาไม่ได้รู้สึกลำบากกับการที่จะต้องมาดูแลเราในนี้แต่เราในฐานะลูกผู้ชายและเป็นลูกชายคนเดียวมันใช่เรื่องเหรอที่เราจะต้องให้ท่านมาดูแลเราเราเองก็อายุขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ท่านบอกอะไรกับเราบ้างท่านก็ร้องไห้ครับแล้วก็บอกว่ากลับมาอยู่ด้วยกันคือคุณแม่ของผมท่านเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอย่างช่วง 1-2 ปีแรกที่ผมต้องเข้าไปอยู่เรือนจำแม่ก็ไม่สามารถที่จะกลั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งจนพ่อต้องบอกกับท่านว่าเดี๋ยวผมจะไม่สบายใจเวลามาเยี่ยมจากนั้นคุณแม่ก็พยายามที่จะไม่ร้องซึ่งคุณแม่ก็ทำได้ดีเพราะหลังจากนั้นคุณแม่ก็พยายามยิ้มแย้มแจ่มใสและเราก็คุยกันแต่เรื่องดีๆเราเองก็ร้องด้วยเหมือนกันปกติผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้นะหัวเราะวันนี้มันเป็นวันที่ผมตื้นตันใจที่สุดเลยครับมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนเราได้เกิดใหม่และยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนๆพี่ๆทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนต้อนรับมันรู้สึกเกินคาดกว่าสิ่งที่เราคิดไว้มากครับวางแผนอนาคตของตัวเองหลังจากนี้ว่าอย่างไรบ้างผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมมีเรื่องจนกระทั่งมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปกังวลเรื่องการปรับตัวบ้างหรือเปล่าผมไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับเพราะผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่และพี่ๆจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับผมแน่นอนส่วนผมเองผมก็จะต้องคอยพยายามขอคำปรึกษาจากเขาเสียดายเครื่องชีวิตที่หายไปบ้างไหมผมเชื่อว่าชีวิตมันมีทั้งสองด้านครับถ้าหากวันนั้นผมไม่ได้เข้าไปอยู่เรือนจำผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้เพราะตอนวัยรุ่นผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากจริงๆใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงวันพรุ่งนี้เลยในตอนนั้นแต่พอผมได้มาอยู่เรือนจำผมก็รู้สึกว่ามันก็มีมุมที่เป็นความโชคดีเป็นความโชคดีในความโชคร้ายมันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากคือถ้าจะให้ลงรายละเอียดลึกว่าผมได้อะไรเราคงต้องคุยกันยาวจะมีโอกาสได้ฟังเรากลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งไหมการร้องเพลงมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงเยอะมากและผมก็รอโอกาสที่จะได้ออกมาพรีเซนต์ให้ทุกคนฟังมันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองและเกิดขึ้นกับคนรอบข้าง
และเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดนตรีที่ผมรักมันก็มีอยู่ตลอดมีการวางแผนอยู่ตลอดซึ่งได้ฟังแน่นอนครับสำหรับงานเพลงรวมถึงผมได้มีการคุยกับเปรมมือเบรกของวง Power Pad ด้วยแบบคร่าวๆตอนที่เขาเข้ามาเยี่ยมว่าเรามีโอกาสอย่างมากที่จะกลับมารวมตัวกันและทำเพลงใหม่มีโอกาสอย่างสูงเลยครับเรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกของเราเลยได้ไหมยังครับยังผมคิดว่าผมคงต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนก่อนเพราะเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ก็คือผมอยากจะบวชให้แม่และหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาว่ากันอีกทีเรื่องโปรเจกต์ต่อไป